สวัสดีครับวันนี้เป็น EP ที่30นะครับเอาไหมสวัสดีครับวันนี้เป็นการเริ่มต้น EP ที่30นะครับโดย EP ที่30นี้นะครับผมก็จะมาใช้บัตรนะครับในการวาดเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้มาในโปรเจกต์ที่ชื่อว่ากิฟบ็อกซ์นะครับก็เกี่ยวกับงานโควิดนะครับงานโควิดในส่วนนี้นะครับกำลังวาดใช้วิธีการก็ใช้บัตรวาดเลยครับวาดอิสระเป็นเส้นเนี่ยแบบนี้นะครับแล้ววันนี้จะมาใส่สีง่ายๆโดยวิธีการใส่สีง่ายๆของผมก็คือการเทสีครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันอาจจะมีเทคนิคอื่นด้วยแต่จริงๆแล้วเราก็มักจะวาดอย่างเงี้ยครับวาดไปก่อนเขาเรียกว่าวาดให้มันได้รูปแบบเอาลายหลายเส้นทั้งหมดก่อนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าพอเราร่างเสร็จวาดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาเริ่มขั้นตอนการลงสีสำหรับคอนเซปต์วันนี้ก็ไม่ยากครับก็วาดคนก่อนผมก็พยายามเซฟไปด้วยวาดไปด้วยอันนี้เน้นถึงเอาท์ไลน์จริงๆเลยนะครับเนี่ยเป็นเอาท์ไลน์หลักๆก็อยากจะวาดนู่นนี่นั่นต่อนะครับไอเดียก็จะมาเรื่อยๆครับลองดูได้ครับว่าไอเดียมันมาเรื่อยๆจริงๆเวลาที่ผมวาดบางทีมันก็อาจจะวาดยากบางทีว่าอาจจะวาดง่ายอะไรเงี้ยครับอย่างตู้ใบนี้ก็เราก็ค่อยๆลากเนี่ยเส้นมาบรรจบกันนะครับอันนี้แบบละเอียดเลยนะครับวันนี้มาแบบวาดให้ดูเลยลองทำตามดูจริงๆภาพมันอาจจะไม่ได้สวยนะครับเพราะเป็นสไตล์แบบการ์ตูนง่ายๆนะครับไม่ได้แบบมีอะไรแบบเน้นแบบวาดให้วาดออกมาให้ได้ก่อนนะครับบางคนอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะครับอาจจะมีคอนเซปต์หรืออะไรเงี้ยครับแต่ส่วนตัวแล้วผมว่าลองวาดดูไปก่อนครับเพราะว่ามันไม่ได้มีการยากง่ายหรืออะไรนะครับลองทำดูนะครับลองทำดูแล้วจะดูว่ามันก็จริงๆมันมีข้อมูลในการทำไม่ได้ยากมากนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆแล้วเราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะง่ายกับเรานะครับถามว่าทำไมมันดูง่ายเพราะว่าอย่างแรกนะครับอย่างแรกก็คือมันจะสามารถที่จะวาดได้เรื่อยๆนะครับไอ้การวาดเรื่อยๆของผมเนี่ยมันก็มันเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับที่เรามาใช้สร้างแต่ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าวิธีการวาดจริงๆมันไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากอ
อีกอย่างพอเราวาดพวกสิ่งพวกนี้เสร็จปั๊บแต่เราต้องใช้ความเขาเรียกว่าความถนัดในช่วงเวลานะครับต้องถนัดในช่วงเวลาแล้วก็การลากเส้นเลยครับการใช้เมาส์ลากเส้นถามว่ามันง่ายไหมมันก็ไม่ได้ง่ายมากครับแล้วก็ไม่ได้ยากมากซึ่งผมมองดูแล้วว่ามันน่าที่จะเชื่อมโยงถึงกันได้เนี่ยครับลองวาดตามดูวาดตามเรื่อยๆจะสนุกมากเลยนะครับนี่ก็เริ่มได้กล่องละพอได้กล่องเสร็จก็นะครับมาลากดีเทลของมันวันนี้ไปอย่างช้าๆจริงๆนะครับไปอย่างช้าๆนี่พยายามจะเขียนกราฟิกต่างๆนะครับขึ้นมาใหม่แล้วก็พยายามที่จะวาดตัว G ตัวอะไรเงี้ยครับเพิ่มเข้าไปถามว่าทำไมต้องเพิ่มเพราะว่าอยากให้มันมีลูกเล่นมากขึ้นนะครับมีลูกเล่นมากขึ้นและอย่างเหมือนฟอนต์เนี่ยมันจะช่วยให้เราดูดีขึ้นมาได้ตัวงานมันก็จะดูดีขึ้นมาโดยที่เราใช้วิธีการวาดแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วก็ลากตัว E เงี้ยฮะผมก็บางทีส่วนใหญ่จะเขียนเป็นกราฟฟิตี้ครับเป็นกราฟฟิตี้แต่ก็จะไม่ได้ยากมากเขียนไปบางทีไม่สวยก็เขียนใหม่เนี่ยเราก็เพิ่มนั่นเนี่ยครับเพิ่ม EP เนี่ยจะวาดใช้เวลาการวาดเลยแหละถามว่านานไหมไม่แน่ใจว่านานไหมแต่ก็เป็นการวาดไปเรื่อยๆเลยล่ะครับวาดไปเรื่อยๆใส่สีด้วยอะไรด้วยนะครับผมเลยพยายามบอกว่าวิธีการวาดมันค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพราะบางทีใช้แค่สิ่งที่เราเห็นแล้วครับแล้วสิ่งที่เรารู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วมันต้องใช้อะไรบ้างในการเข้าถึงนะครับเพราะว่าการวาดแนวนี้จริงๆเป็นการฝึกเส้นเดี่ยวที่ทำได้ไม่ยากครับทำตามคลิปได้เลยครับทำตามคลิปแล้วก็วาดไปแบบจริงๆถ้าจะให้ดีก็วาดบนดินสอก่อนอะไรเงี้ยครับวาดลงบนกระดาษก่อนก็ได้ครับแล้วเราก็มาทำบนนี้ผมว่ามันก็จะเป็นวิธีที่ง่ายไหมมันก็น่าจะช่วยได้เยอะเหมือนกันในขณะที่ดูแล้วมันอาจจะไม่ยากถามว่าทำไมไม่ยากเนี่ยครับวิธีการวาดมันถ้าอย่างว่าเราวาดแล้วเราไม่พอใจเราก็ลบแล้วก็วาดใหม่ผมเลยพยายามที่ต้องดึงบ้างวาดบ้างอะไรเงี้ยครับแต่เขาพยายามที่ใช้หลักเกณฑ์ของเขาเรียกว่าอะไรนะหลักเกณฑ์ของเทคนิคเป็นหลักในการคิดค้นในการสร้างลูกตาเอ้ยลายเส้นเอ้ยอะไรเอ้ยถามว่าทำไมถึงต้องสร้างเป็นรูปแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้ว
วันนี้อยากให้สะท้อนว่าแบบบางคนมันเป็นตู้กับข้าวใช่ไหมครับตอนนี้ที่เขามีกระแสว่าไปวางไว้อะไรเงี้ยก็มีบางคนหยิบไปเกินอะไรเงี้ยผมก็อยากจะบอกว่าเนี่ยผมเลยคิมแท็กขึ้นมาว่ากิฟต์บ็อกซ์เนี่ยมันคือกล่องแห่งการให้นะแล้วถ้าคุณให้ก็คือว่าคุณต้องหยิบไปแบบหยิบไปแบบพอเหมาะพอเจาะครับโดยแบ่งปันผู้อื่นด้วยให้คนนั้นหลังก็ได้ทานกันด้วยเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่เปลี่ยนแปลงมากเลยนะครับบางคนก็ตกงานบางคนก็ไม่มีรายได้อะไรเงี้ยขาดสภาพคล่องทางการเงินนะครับผมเลยมามองในส่วนของที่มองเห็นได้ว่าเลยอยากจะสะท้อนเป็นหลายๆอย่างที่ทำมาในมุมของศิลปะด้วยแล้วก็วาดรูปแต่การสื่อของผมเนี่ยมันจะเป็นการสื่อทางภาพบางทีก็สื่อจากภาพง่ายๆบางทีก็สื่อจากภาพที่แบบไม่ต้องมีอะไรเลยครับเหมือนเราแค่ทําออกไว้เขาเห็นก็ให้เขาเข้าใจว่าเออมันน่าจะเป็นแบบนี้นะแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถามว่าจําเป็นไหมนะครับในการสร้างการ์ตูนพวกนี้จริงๆผมว่าคนอาจจะมองพวกนี้เป็นเหมือนสื่อตัวหนึ่งจริงๆมันมีวิดีโอมีอะไรเงี้ยเยอะมากแต่ถ้าเป็นรูปภาพผมว่าถ้าเป็นรูปภาพหรืองานศิลปะใครก็อยากจะหยุดดูก่อนถึงจะไม่ชอบก็อาจจะแบบดูก่อนเพื่อว่ามันคือรูปอะไรอะไรเงี้ยครับเป็นความสงสัยแล้วก็เขาเรียกว่าสัญชาตญาณมนุษย์ที่สามารถมองแล้วก็รับรู้ได้ว่าถ้าวาดแบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไงถ้าวาดแบบนี้แล้วมันจะเกิดในส่วนนี้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 นะครับวาดแล้วมันให้ข้อคิดอะไรวาดแล้วมันดียังไงก็ถ้าอยากจะรู้ว่าวิธีการวาดแบบนี้มันช่วยอะไรผู้คนได้บ้างนะครับแต่น้อยมันก็เป็นสารเขาเรียกว่าสารส่งไปว่าให้เข้าใจทางรูปภาพว่าเนี่ยมันมีผู้ชายจนๆมาแล้วก็มารอขอเนี่ยครับกิฟต์บ็อกซ์เนี่ยคือกล่องแห่งการให้นั่นแหละนี่ไม่ใช่ผู้ชายก็คือเขาอาจจะเป็นผู้ประสบภัยแล้วก็มาแบบมารอนะครับ